ับกับ Motoring on Air รายการที่นำเสนอเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับแวดวงยานยนต์เจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์แหละครับนอกจากจะมีเรื่องราวความรู้สาระต่างๆมาฝากกันแล้วยังมีข่าวคราวอัปเดตมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำด้วยเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์นะครับและแน่นอนครับผมแจ็ครณชาติดำเนินรายการครับร่วมกับกูรูที่จะมาให้ความรู้ประจำรายการของเราคุณโก้กรกิจครับสวัสดีครับคุณโก้ครับสวัสดีครับวันนี้เนื้อหาเรื่องราวอัดแน่นเช่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเปิดช่วงพิเศษมาแล้วสำหรับทริปอินเดียคุณโก้โดยเฉพาะแม่เพราะว่าคุณเห็นคุณโก้เล่าไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะมันมีเรื่องราวมันมีความเป็นไปที่เราจะต้องนำมาฝากท่านผู้ชมเพราะว่าผมมองเห็นเกร็ดความรู้นะมองเห็นเรื่องราวของความผจญภัยนะฮะแล้วก็กิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ในแวดวงยานยนต์เนี่ยอาจจะชื่นชอบแน่นอนสรุปมีสาระนะฮะมีสาระฮะเราเปิดช่วงใหม่เลยท่านผู้ชมเป็นช่วงที่3ของรายการชื่อว่า Motoring Special ฮะหรือเป็นช่วงท่องเที่ยวนั่นเองช่วงนี้นี่คืออุทิศให้กับการเล่าเรื่องเขาเรียก dedicate to ไงนะอุทิศให้กับการเล่าเรื่องการท่องเที่ยวทริปอินเดียซึ่งคุณโก้ไปสัมผัสมาด้วยตัวของตัวเองดินแดนแห่งหุบเขาขุนเขาเป็นอินเดียตอนทางเหนือฮะทางเหนือๆหน่อยหรือจะติดกับภูเขาเลยคนตรงนั้นก็แทบจะไม่ใช่คนอินเดียแล้วครับหมายถึงโดยเชื้อชาติหรือไปเห็นโดยหน้าตาเลยนะครับก็จะออกไปแนวแบบทางทิเบตนะครับคืออินเดียเนี่ยนะฮะคนพันกว่าล้านนะคุณแจ็คเยอะมากฉะนั้นเขาก็มีหลายเชื้อชาตินะครับแล้วก็ศาสนานี่ก็สำคัญหลากหลายด้วยหลากหลายด้วยนะครับแล้วก็แบ่งกันละเอียดอ่อนด้วยนะครับศาสนาเนี่ยฮะแต่ผมเนี่ยไปทางเหนือคุณผู้ชมเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกว่าแคว้นหรือรัฐจัมมูแคชเมียร์ครับแต่ถ้าเราจะคุ้นกันจะคุ้นกันชื่อแคชเมียร์ที่เขามีสงครามใช่ที่ตีกันตรงนั้นนะครับปากีสถานกับอินเดียนะตรงนี้ปลอดภัยยังตอนนี้โอ้ทหารเต็มมากยังมีทหารเยอะอยู่ผมไปนี่ก็มีเรื่องติดขัดอยู่เล็กน้อยด้วยจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ชมต้องรอไม่สามารถไปในบางสถานที่ได้อ้าวเหรอด้วยการที่เป็นนักข่าวครับอ้าวเหรอเขาห้ามนักข่าวเข้าครับห้ามนักข่าวเข้าเพราะพื้นที่ละเอียดอ่อนยังมีการสู้รบกันอยู่ชายแดนยังแบบว่าไม่อยากให้ไปเห็นไม่อยากให้ไปเดี๋ยวจะเผยแพร่ออกมานะฮะผมไม่ไปครับผมก็ไปที่อื่นซึ่งแคมป์ทหารนี่เพียบเลยฮะตลอดทางรถทหารนี่ขนกันทั้งวันนะฮะรถแบบรถบรรทุกใหญ่ๆขนกันที10คันรถทัมวีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ว่าต้องยอมรับว่ายังเป็นพื้นที่ที่ยังมีกลิ่นอายของสงครามอยู่เขาก็ต้องมีการระมัดระวังกันอยู่ครับแต่การท่องเที่ยวก็สำคัญเพราะเป็นส่วนที่ดึงรายได้เข้าประเทศแล้วก็เข้าภูมิภาคนี้คือเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ยังมีการปะทะกันมีการสู้รบกันอยู่มีกำลังทหารเนี่ยแต่ว่าก็เปิดเป็นมุมให้กับการท่องเที่ยวด้วยมีนักท่องเที่ยวจากหลายๆชาติเข้าไปได้ด้วยไปได้หมดฮะทั่วโลกเดินไปปกติฮะเดินทางปกติแต่อย่าบอกว่าเป็นนักข่าวนะฮะเดี๋ยวจะโดนจำกัดพื้นที่ถูกต้องเหมือนคุณโกใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นยังมีแง่มุมที่น่าสนใจอินเดียหลายคนไปเนี่ยบอกว่าโอ้ไปแค่ทริปแสวงบุญจะไปมาหลายรอบแล้วหรือว่าอาจจะไปในแง่มุมที่ยังไม่เคยเห็นแน่นอนภาพอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมไม่เชื่อหรอกฮะว่าอยู่อินเดียนะฮะภาพแบบนี้ท่านผู้ชมคงจะนึกว่าโอ้อยู่บนเทือกเขาหุบเขาอะไรสักอย่างซึ่งมันแอดเวนเจอร์มากครับนะฮะแล้วก็เป็นแนวเดียวก็เป็นเทือกเขาหิมาลัยครับหิมาลัยแนวเดียวกับทางเนปาลทางอะไรเนี่ยฮะถ้าไปแถบนั้นนะฮะเหนือหน่อยนะฮะพวกเนปาลปากีอะไรเงี้ยยังจะเจอสภาพแบบนี้แต่ว่าก็คงไม่เชื่อว่าอินเดียตอนเหนือก็เป็นอย่างนี้นะเป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งที่หลายๆคนไม่เคยสัมผัสอินเดียในแง่มุมนี้รวมถึงเรื่องราวนะครับการพัฒนานะฮะการคมนาคมขนส่งใช้รถใช้ถนนอะไรต่างๆที่นั่นเนี่ยผมเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เลยครับนั่นไง1วันแอดเวนเจอร์มากครับเนี่ยท่านผู้ชมจะได้มาดูแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามีเกร็ดความรู้แล้วก็มีเรื่องราวสาระมาฝากกันอย่างแน่นอนกับช่วงใหม่นะฮะ Motoring Special ครับส่วนช่วงที่2ของรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Honda นะครับจะมาเล่าเรื่องถึงโครงการดีๆที่เขาจัดเครือข่ายจราจรอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับ Honda ต่อเนื่องปีที่4แล้วมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้นะครับทั้งฝึกทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะรวมถึงจะบอกถึงความร่วมมือของ Honda ในครั้งนี้นะครับกับคลื่นสถานีวิทยุซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้ไปฝึกอบรมนะครับประชาชนทั่วไปสั้นๆเพียงแค่1วันแต่ว่าจะได้รับความรู้แล้วก็เทคนิคทักษะมาเพียบเลยคุณโก้ครับโครงการดีๆแบบนี้เราก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่าให้ติดตามนะฮะเพราะว่าโครงการ
นี้ยังเปิดรับสมัครอยู่เปิดอยู่ฮะครับยังเปิดรับสมัครอยู่เดี๋ยวมาดูว่าช่องทางการติดต่อการรับสมัครเป็นอย่างไรครับรวมถึงไม่ต้องเสียสตางค์ด้วยฟรีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจับสลากผู้โชคดีกันก่อนดีกว่านะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีของรางวัล นะฮะมาฝากท่านผู้ชมเริ่มกันจากสมุดโน้ตนะโน้ตบุ๊กจาก KTM กันก่อนคงจำได้นะฮะสีส้มสดใสสัญลักษณ์ของ KTM ขนาดนี้เป็น limited edition ด้วยมีเลข serial number ชัดเจนนะฮะอันนี้สำหรับแจกผู้สื่อข่าวแล้วก็นักข่าวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำมามอบให้กับท่านผู้ชมด้วยนะฮะผู้โชคดีคุณโก้จับมาแล้วด้วยความรวดเร็วนะฮะนั่นก็คือคุณอิสระเชษฐ์ครับอันนี้นำน้อยครับสำรอง2อันดับครับครับคุณมานิดครับครับคุณมานิดนะครับแล้วก็คุณเจมครับเจมคุณเจมแล้วกันฮะนะฮะชื่ออ่านยากสักนิดหนึ่งเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลครับคุณอิสระชิดนะอันนี้คืออันนี้ท่านที่ได้รับท่านที่ได้รับรางวัลแต่ถ้าติดต่อไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจำเป็นให้กับอันดับสำรอง2อันดับไปครับขอแสดงความยินดีด้วยส่วนสัปดาห์ถัดมานะฮะเรานำสาธรโมเดลนะฮะซึ่งมีของที่ระลึกแหละครับก็จะเป็นกระเป๋าใส่นามบัตรแล้วก็พวงกุญแจสุดหรูนะฮะมีปั๊มตาสาธรโมเดลมาฝากท่านผู้ชมจับสลากผู้โชคดีเลยคุณโก้จับมากเลยฮะคุณแจ๊ดูสิฮะเป็นหนังอย่างดีเลยสวยงามนะฮะห้อยได้ฮะสวยงามเลยผู้โชคดีคือคุณอันผิดขออภัยนะครับคุณจิวนะครับครับคุณ JIAW นะครับแล้วก็นามสกุล F บอลลี่นะฮะ F บอลลี่คุณจิวนะครับคุณจิว F บอลลี่ครับอันดับสำรองคุณศีลาจารย์พิพัฒน์ครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณน็อตจะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับมีของมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วเป็นของรางวัลดีๆจากทาง Honda นั่นแหละจะพูดถึงโครงการที่เราจะมีการโฟนอินกันในช่วงที่2ของรายการด้วยนั่นก็คือโครงการเครือข่ายจราจรอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับ Honda ฮะมีเสื้อตัวนี้เลยฮะเป็นเสื้อยืดนะครับไซส์ L นะฮะสกรีนตาไว้ที่ด้านหน้าเลยสีขาวนะครับแล้วก็มีคอนะฮะมีปกคอสีน้ำเงินแบบนี้สวยงามทีเดียวครับของ Hondaนะครับแจกสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ทำกรรมกติกาก็คือเข้ามาในแฟนเพจของเราใน Facebook นะครับ facebook.com/motoringonair แล้วก็มากดไลค์รวมถึงกดแชร์นะครับรูปที่ผมถ่ายกับคุณโก้แล้วก็เสื้อตัวนี้นะครับง่ายๆแค่นี้แหละครับก็สามารถที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อตัวนี้ไปเป็นที่ระลึกจากทางที่ผมเห็นหนังสือนะครับ Honda เขาน่าจะแจกนะครับก็เป็นคู่มือขับขี่ปลอดภัยโอ้มีคู่มือให้ด้วย Honda นะครับคืออันนี้ผมว่ามันดีมากเดี๋ยวผมว่าผมจะติดต่อทาง Honda นะครับเดี๋ยวจะดูว่าได้มากี่เล่มแล้วเดี๋ยวเอามาแจกในรายการดีกว่านี่ครับมีการเตรียมตัวของผู้ขับขี่การเข้าการออกรถอย่างปลอดภัยนะครับความรู้ด้านต่างๆนะครับการขับรถในทางแคบเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุกลางถนนควรปฏิบัติตัวอย่างไรคือเป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่ย้ำกันอีกทีว่าทุกวันนี้มันไม่มีใครบอกข้อมูลที่ถูกต้องหรือความรู้ที่ถูกต้องคือถ้าบอกเนี่ยก็คือบอกกันหลายปากหลายคนนะคุณโก้ไม่รู้ถูกสับสนไปหมดเลยครับจะออกรถควรจะทำอย่างนั้นอุ่นเครื่องก่อนก็ได้หรือว่าช่วงนี้ไม่ควรจะดับเครื่องปิดเครื่องบ่อยๆยิ่งหลายคนกำลังสับสนกับพวก Ideal Stop อ่ะที่อยู่ดีๆมันก็หยุดแล้วเปิดบ่อยๆจะพังหรือเปล่าอะไรงี้เดี๋ยวค่อยไปถามดูแต่ว่าคู่มือที่เป็นประโยชน์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณโก้จะขอมาให้นะแล้วถ้าเกิดนำมาฝากท่านผู้ชมในรายการได้นี่ก็จะเป็นการดีติดรถไว้ครับไม่เสียหายนะครับแล้วก็ช่วยเตือนคนอื่นด้วยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงแรกของรายการ Motoring เป็นช่วงกูรู Motoring ครับ